สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยปนัดดาในช่วงปนัดดาซอรี่กันค่ะวันนี้อุ๋ยจะพาคุณผู้ชมมาพบกับกิจกรรมดีๆเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้กิจกรรมหรือว่าโครงการที่อุ๋ยพูดถึงนี้ก็คือโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ค่ะเพื่อดำเนินการเป็นการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้ในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ปีพ.ศ. 2561โดยมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยและเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมกับ3หน่วยงานราชการในจังหวัดสระแก้วจัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อการปรับตัวของผู้สูงอายุให้เข้ากับสังคมยุคปัจจุบันในหัวข้อ 3S Plus พลังขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขึ้นณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วโดยได้รับเกียรติจากคุณรณรงค์นครจินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษในหัวข้อสูงวัยอย่างมีสุขยุคไทยแลนด์ 4.0 พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ในพื้นที่ของเราเนี่ยนอกจากภาคราชการเองแล้วภาคเอกชนซึ่งมีศักยภาพสูงเนี่ยนะครับได้เป็นตัวแทนในการนำสิ่งดีๆต่างๆนะครับมาคืนให้กับพี่น้องประชาชนอยู่ในสังคมของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุคุณวรลบเจียรวนนท์ประธานมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยและรองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ตัวแทนผู้สูงอายุที่ยากไร้จากจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและจังหวัดสระแก้วจังหวัดละ15คนคนละ 2,500 บาทโดยมีผู้สูงอายุที่ยากไร้ที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้จำนวน105คนมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 262,500 บาทก็ต้องขอบคุณทางเครือเจริญโภคภัณฑ์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้กรุณามาดูแลคนในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วนะครับก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกันนะคะแล้วก็เป็นการร่วมกันเติมเต็มความสุขให้กับสังคมทำให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามปนัดดาสตอรี่ได้ใหม่ทางสถานีข่าว TNN ช่อง16และสามารถชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel TNN Thailand อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้อุ๋ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ